สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพันธรสุดามัสนิงนะคะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับขนมคอนนิสปาร์ตี้นะคะแหล่งกำเนิดของอาหารคอนนิสปาร์ตี้เป็นขนมคอนนิสที่รู้จักและชื่นชอบในสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์และมาจากคอนเวิลด์ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษคือขนมปังยัดไส้ลูกไข่ซึ่งมีไส้ทำมาจากเนื้อและผักเป็นอาหารที่สะดวกแก่การรับประทานต่อไปนะคะก็จะเป็นสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของอาหารคอนนิสสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสหราชอาณาจักรเบริเดนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรปมีหมู่เกาะรวมไปถึง1ใน6ของเกาะไอร์แลนด์ที่อยู่ระหว่างทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเหนือประเทศตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสมีพื้นที่รวมทั้งหมด 243,000 ตารางกิโลเมตรมีชายแดนติดกับประเทศไอร์แลนด์เพียงประเทศเดียวสภาพภูมิประเทศส่วนมากจะเป็นเนินเขาที่ขรุขระและเนินเตี้ยๆและมีที่ราบลุกฟูกในทางตะวันออกเฉียงใต้สภาพภูมิอากาศในสหราชอาณาจักรมีลักษณะของอากาศเย็นสบายได้รับอบอุ่นจากลมที่พัดมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้และเหนือกระแสน้ำของแอตแลนติกเหนือมีฝนตลอดปีสภาพอากาศไม่แน่นอนภาพที่เห็นนะคะก็จะเป็นภาพแผนที่แสดงแหล่งกำเนิดของอาหารคอนนิสนั่นเองค่ะพฤติกรรมของคนทานอาหารในสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะคะประชากรส่วนใหญ่มีขอแพ้ค่ะประชากรของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษมีประชากรทั้งหมด61ล้านคนสหราชอาณาจักรมีประชากรที่หนาแน่นเป็นอันดับต้นๆของโลกและประชากรส่วนใหญ่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีโดยบริโภคแซนด์วิชเป็นหลักเพราะชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานแต่เวลากินที่น้อยและมีราคาถูกกว่าอาหารที่เป็นชุดในร้านอาหารตลาดแซนด์วิชในอังกฤษมีมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านปอนด์พนักงานประจำเป็นกลุ่มคนที่ซื้อแซนด์วิชมากที่สุดต่อไปนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมการทานอาหารของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษการดื่มชาของคนอังกฤษถือเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้เพราะถือเป็นวัฒนธรรมของคนอังกฤษก็ว่าได้ค่ะวัตถุดิบที่มีในประเทศหรือภูมิภาคนั้นก็จะมีทั้งหมด5ประเภท1มันฝรั่ง2แครอท3หอมใหญ่4เห็ดหอมสด5แครอทค่ะต่อไปก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของคอนนิสปาร์ตี้นั่นเองนะคะปาร์ตี้เป็นรูปแบบของพายในยุคกลางจากสหราชอาณาจักรย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่12ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์จะอ้างอิงการทำปาร์ตี้ไปทั่วประเทศแต่ถึงยังไงมันกลายเป็นความหมายเดียวกันระหว่างคอนเวิลด์กับคอนนิสเป็นเหมือนอาหารชั้นยอดในโลกจากแชมเปญไปถึงพาเมซานชีสคอนนิสปาร์ตี้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะและต้องทำในคอนเวิลด์ตามหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดทั้งในด้านการผสมและรูปร่างจึงเรียกคอนนิสปาร์ตี้เป็นขนมคอนนิสมีต้นกำเนิดมาจาก
อาหารกลางวันแบบพกพาสำหรับคนงานเมืองแร่ดีบุกชาวประมงและชาวนาพกไปกินในการทำงานในมีแล้วในความเชื่อของพวกเขาเหล่านั้นคือคนงานเหมืองดีบุกทิ้งขอบขนมหนาและกว้างออกไปหลังจากที่กินอาหารด้วยความเชื่อที่ว่าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นิ้วของพวกเขาได้รับพิษจากแร่ดีบุกหรือทองแดงลักษณะและอัตลักษณ์ของอาหารคอนนิสพาสต้าคอนนิสที่แท้จริงควรทำจากเนื้อวัวหอมมันฝรั่งผักรูตาบาก้าจากนั้นพับให้เป็นรูปตัวดีจีบที่ขอบและจีบด้านบนเป็นการทำพาสต้าคอนนิสของแท้ส่วนผสมของอาหารคอนนิสปาร์ตี้นะคะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์1ถ้วยธรรมดาเกลือหยิกเกลือ2ออนเนยหรือน้ำมันหมูครึ่งลูกบาศก์น้ำเย็นหัวหอมสับละเอียด1ส่วน4ถ้วยน้ำมันมันขออภัยค่ะมันฝรั่งหั่นเป็นเต๋า1ส่วน4นิ้ว5มิลลิเมตร1ส่วน2ถ้วยนะคะเกลือพริกไทยไข่ไก่นะคะขั้นตอนและวิธีการทำของคอนนิสนะคะ1ก็คือเอาแป้งมาร่อนใส่จานจากนั้นรวมกับเกลือไว้ก่อนแล้วเอาเนยลงไปบี้ด้วยมือทั้งสองมือจนเป็นถั่ว2ค่อยๆใส่น้ำเย็นจัดลงไปทีละน้อยจนพอที่จะเป็นก้อนโดได้อาจจะเพิ่มลดตามปริมาณส่วนของแป้งนะคะ3คลุกเคล้าให้จนได้ก้อนโดอย่านวดแป้งเยอะเพราะว่าอาจจะทำให้เหนียว4ใส่ถุงพลาสติกแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะไปทำไส้1ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะคะก็เราก็เอาเนื้อมาทำไส้แล้วก็มีหอมใหญ่มีเห็ดหอมสดมีซอสที่ใช้หมักเนื้อดังนี้พอเราหมักรวมกันข้ามคืนไว้แล้วเราก็จะได้เนื้อที่นุ่มแล้วเอามาผัดกับเห็ดหอมใหญ่ที่สับละเอียดและเห็ดหอมที่หั่นละเอียดโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มและเอาน้ำซอสผัดลงไปด้วยกันจะเข้มข้นวิธีการห่อไส้1เอาแป้งนวลโรยบนโต๊ะก่อนกันไม่ให้ติดและแบ่งออกเป็น6-7 ก้อนเท่าๆกันจากนั้นกิ้งด้วยลูกกิ้งเพื่อให้ความหนาประมาณ3มิลลิเมตร2เอาจานรองคว่ำเป็นแม่แบบเพื่อเป็นขนาดจริงๆคือ16เซนติเมตรทำทั้งหมดให้ได้กลมๆประมาณ 6-7 ก้อนจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือตักไส้ใส่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วพับครึ่งหนึ่งแล้วก็จีบกบกันให้เป็นรูปร่างของคอนนิสนะคะ
จากนั้นก็วางลงใส่ถาดถาดวางใส่ถาดทาไขมันอบที่ประมาณ210องศาประมาณ 20-30 นาทีค่ะก็จะได้เป็นรูปแบบนี้